บำเพ็ญไถ่บาปอย่างนี้ดีกว่าเพราะยุคสมัยนั้นเขามีเขาพูดว่าบาปบุญคุณโทษอยู่บาปบุญไถ่บาปบาปเป็นไงไม่รู้คือความทุกข์อะไรง่ายที่สุดไถ่บาปอดมื้อกินมื้ออะไรว่าไปไถ่บาปโดยทั้งหมดเรี่ยวแรงที่ว่านั้นพอเวลาเจ้าชายถามรำพึงรำพันกับนางสุชาดาจะไถ่บาปนางสุชาดาบอกว่าไม่มีเรี่ยวแรงไม่ขบไม่กินอาหารหวานข่าวมันจะไถ่บาปได้ยังไงท่านน้องเนี่ยมันหมดแล้วนี่สภาพเนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วเนี่ยมันจะหมดสภาพไปแล้วเนี่ยล้มตึงลงไปภาคพื้นดินแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้กันแล้วอะไรมาไถ่บาปเนี่ยเนี่ยความหมายอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันต้องกินให้มีเรี่ยวแรงประมาณนั้นครับจึงจะมีโอกาสถ่ายบาปได้เท่านั้นนะเสียถักก็จะเป็นคนที่รู้และเข้าใจภาษามนุษย์ได้ง่ายได้เร็วขึ้นเท่านั้นก็เจ้าชายถักก็บอกว่านางชาดาคืออาจารย์คนแรกเลยนะครับเห็นไหมนับถือนางสุชาดานั้นเป็นอาจารย์คนแรกคำนี้แค่คำพูดประโยคเดียวนะครับไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขังไม่กินไม่นอนอันนี้ไม่กินไม่นอนเนี่ยมันจะไปไถ่บาปได้ไงเนี่ยมันก็ใช่นะใช่ไหมจะไปแบกหินข้ามฟากไม่มีแรงแบกเอาไปแบกเงี้ยนั่นก็คือเป็นคำเด็ดคำหนึ่งเฉยถาก็ยอมรับว่านางชาดานี่คืออาจารย์คนแรกเขาเลยนะครับก่อนที่จะตรัสรู้ว่าเป็นต้นเหตุเป็นต้นทางของการตรัสรู้เนี่ยเพราะคำพูดคำเดียวโอเคไหมครับเอาละจากนั้นมาก็มันจะมีวาระหนึ่งนะครับวาระเนี่ยตรงเนี้ยช่วงต่อไปเนี่ยฮะเป็นช่วงที่คำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายเสด็จช่วงนี้ครับ ช่วงที่ต่อไปนี้ก็คือบำเพ็ญไปเรื่อยนะครับโดยบอกกับนางชาดาว่าจะหนีเข้าป่าเข้าดงไปนู่นนะครับนางชาดามาวุ่นวายเลยประมาณนั้นครับจะไปอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปยังไงก็ตามทีแต่นางชาดาก็บอกว่าก็จะไปจะอยู่ก็ไม่รู้แหละแต่ขอถวายอาหารวันละหนึ่งมื้อก็แล้วกันนี่แปลว่าจะอุปถากวันละหนึ่งมื้อมาให้นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโยนนี่มีแต่ความเป็นอาหังการก็โปรยรอยยิ้มนิดคล้ายๆครับว่าเอานะก็โอเคประมาณนั้นนะครับจากนั้นก็เจ้าชายแต่ก็นั่งสมาธิใต้ต้นไม้แหละครับตรงนี้แหละครับแต่เขาทำภาพดีเขาสร้างได้ดีมากเลยสร้างดีเหลือเกินนะครับคำว่าสมาธิเนี่ยอย่าลืมนะก็นั่งตัวตรงมือขวาทับมือซ้ายเดี๋ยวก็ว่ากันไปเกิดภาพในดวงตาขึ้นมานะครับเวลาเขาถ่ายทำก็เห็นภาพเขาย้อนภาพดีมากครับไปเห็นตรงไหนไปเห็นตอนเด็กๆนะครับคลอดร้องแอ๊ะบ้านนั่นนะครับเห็นตัวเองเห็นตัวเองอยู่ในตาตัวเองนะไม่ไปไหนคือเขาย้อนภาพไปเนาะตั้งแต่เด็กๆ เวลาผมให้นำพาสมาธินะครับสังเกตให้ดีเวลาผมนำพาสมาธิในชุดของนำพาสมาธิเนี่ยผมจะบอกให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันหมดทางแล้วนะครับไม่มีที่ให้นึกแล้วเพราะว่าอย่างมากก็ไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่ของปู่พ่อแม่ของย่าพ่อแม่ของตาพ่อแม่ของยายชีวิตมนุษย์ก็น่าจะถึงอยู่แค่พ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายนั่นเองนะครับมันคงจะไม่ไปรู้เห็นพ่อ
พ่อแม่ของปู่ของย่าของตาหรือของยายคงไม่ไปถึงตัวนั้นอายุคนมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะพอเวลามันสุดตัวนั้นแล้วมันไปต่อไม่ได้ความจริงมันมีนะสมุทัยมันมีนั่นก็เรียกว่าพันธุกรรมมันมาอย่างนั้นน่ะมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทีนี้มาถึงกรรมของตัวเองนี่วิบากกรรมเนี่ยก็ต้องมานึกถึงตัวเราที่ไหนครับย้อนไปอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้ว5ปีที่แล้วไปเรื่อยจนถึงเด็กๆนะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่านี่ก็หลับตานึกถึงไปหาเด็กถ้าเป็นผมจะแนะนำเนี่ยถอยไปหาเด็กไปหาตอนเด็กแอบมานะก็เห็นเสร็จแล้วก็ย้อนภาพมาโตขึ้นมานู่นนี่นั่นมาเป็นต่อสู้ต่างๆต่อสู้สารพัดสารเพได้ละเนี่ยนึกภาพมาหมดเสร็จสรรพนี่คือสมาธินะเป็นเรื่องเราสมาธิหมดในช่วงเวลาจะมีกี่วันกี่คืนก็ไม่รู้ครับอยู่ตรงนั้นตลอดมันเห็นเป็นภาพเป็นฉากๆแล้วครับในตาแล้วเนี่ยครับในตาเห็นทั้งหมดนะในตาจะเห็นทั้งหมดเติบใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งพญามารมาแล้วนี่ตอนที่พญามารจะมาก็ภายในตาเนี่ยมันจะเห็นโอ้โหทั้งฟืนทั้งไฟทั้งอะไรเลอะให้เลอะทั้งควันทั้งอะไรเหมือนกับอยู่ในถ้ำกลางของที่เขาเรียกว่านรกนั่นแหละครับคือภาพเขาถ่ายทำดีมากครับตอนนี้คนที่ไม่เข้าใจก็ดูง่ายแต่ลุงหอกเขาดูจะเข้าใจพวกนี้มันสารพัดสารเพอยู่ๆก็พญามารไอ้ตัวมารเนี่ยโผล่พรวดเลยนะก็พูดจาท้าทายไว้เสร็จสรรพอย่าลืมนะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการเนี่ยยังอยู่ในวาระที่สมาธิหรือหลับตาอยู่นะแต่เห็นภาพที่ว่านี้วุ่นวายสารพัดจนกระทั่งมีอะไรนะมาขู่มาเข็นอะไรต่างๆสารพัดแหละเหมือนกับชีวิตนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นทางการเหมือนจะมาชีวิตว่าแล้วก็มีสามสาวมาแล้วนางอะไรนางอะไรตันหาราคะอะไรพวกนี้กิเลสนางกิเลสนักหายตราคะมาไล่รำทั้งสารพัดสารเพมายั่วมายวนสารพัดดีนะทางด้านหนังละครเขาไม่ถอดแก้มไม่แก้เสื้อแก้ผ้าถอดทั้งหมดแล้วไล่เราไม่หมดอันนี้เขายังให้เกียรติคนดูอยู่ประมาณนั้นโอเคแล้วมีนางอะไรนางกิเลสนางตัณหานางราคะเอางี้เอาความสุขนะลักษณะความสุขมันหลอกล่อสู่ทั้งโลกนะฮะยิ่งถ้าก็เฉยแล้วครับก็ไม่ได้สนใจใยดีอย่าลืมนะฮะตรงนั้นน่ะใครจะว่างักตามนะลุงออกจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ภายในของพระองค์เองนะครับมันจะออกมาเองมันจะออกมาเองผุดออกมาเองมันไม่ได้มาจากไหนมาจากในพระวรกายของตัวเองมันย้อนอดีตไงเออมันย้อนอดีตตัวเองนะครับย้อนไปสารพัดย้อนก็เห็นตัวเองนะไม่ได้ไปไหนหรอกครับแต่การถ่ายใจต่างๆนะมันก็ต้องทำแบบนั้นถึงจะได้อะพอเสร็จสับหมดภาวะตรงนี้มันก็อะไรในระหว่างนั้นนะครับก็มีภาพเป็นเงาใช่ไหมก็เหมือนกับพระเป็นเงามาสวมเข้าไปในพระวรกายของชัยเทพก็ทำได้ดีมากภาพนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าพูดมาตั้งไม่น้อยกว่า20ปีนะผมพูดคำว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายอยู่ทางสวนบัลลังก์นะนะตั้งแต่เป็นต้นวันนั้นเป็นต้นมาปุ๊บมันก็เปลี่ยนขั้วเลยนะครับว่าพอเวลาเสร็จในวันอย่างเงี้ยครับก็วันรุ่งขึ้นนี่เป็นต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเดินดินกินข้าวแกงที่ไหนครับ
ลักษณะเป็นเนี่ยครับ